สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่หนัง Channel ฟีลาสันเทเทกัมราขานดุกดิกน่ารักคาดแมวตุยไปเลยค่ะ The Marvels ัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคแสงสีฟ้าจากสายตาใชา่เออนี่ยครับนอกจากโปรเทคแสงสีฟ้ายังโปรเทครักษมีนุ่งเหมียวได้ด้วยโค้ดเว r ร์มูฟิสลด100บาทครับผมเ <laughs> ที่จต้องมีใครสักคนมอบรางวัลแห่งความอดทนให้กูนี่ดี่ฮีย เอออีกเรื่องหนึง่งนะครับผมก็คือมีเอ็นเครดิตตัวเดียวอมีเอ็นเครดิตตัวเดียวโอเคเบื้องต้นขอแสดงความยินดีนะครับยินดีจริงๆที่คุณยังสามารถเอ็นจอยได้อยู่มันมีคนเอ็นจอยนะมันมีคนสนุกกับ The Marvels อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะืหนังเรื่องนึงมันก็จะมีคนชอบแล้วก็มีคนแบบกูที่ไม่เอ็นจอยเฮียออกมาจากโรงอ่ะคำถามมีอย่างเดียวก็คือ เรื่องเราทั้งหมดเนี่ยเล่าทําไมอะ่ะมันได้อะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชิดกูอะ่ะทําไมพวกเราต้องมาดูแมวรู้ว่าแมวขายได้ไงเนะก็เพิ่มแมวไปเลยดิคูงกับเขาหน้าจะมาดูงานจากบ้านเรานะที่แบบช่วงนี้ก็มีละครดังเนื้อคนชอบกุ้งเผาก็กินกุ้งเผาคนชอบดูทําอาหาร แม่งก็ต้องมีทำอาหารทุกตอนคนทอบถ้าโอเคก็ต้องทำท่าโอเคทุกตอนทำท่าโอเคไปเลยทุกห้านาทีในตอนต้องมีท่าโอเคค่ะ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 ไปก่อนโอเคค่ะเข้าน้ำโอเคค่ะสร้างบัตรโอเคค่ะไปก่อโอเคค่ะโอเคค่ะนี่ก็เหมือนกันแมวแมวน่ารักเราเห็นแมวก็น่ารักซึ่งปกติผมไปคาเฟ่แมวก็เห็นแมวทุกตัวก็น่ารักน้องก็น่ารัก ก็เห็นแมวก็ก็กูสก็น่ารักแต่เราดูหนังมาเวลไม่ได้อยากเห็นแต่แมวน่ารักไงเออเราอยากเห็นอะไรที่มันสนุกสนานยิ่งหนัง MCU ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกตลอดอะว่านี่กูกำลังดูหนังแบบหนังยาว30-40ชั่วโมงอะอืมแต่ว่า เขาปล่อยให้เราดูครั้งละสองชั่วโมง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 เอออีกอย่างหนึ่งเดอะมาเวลถือเป็นหนังมาเวลที่สั้นที่สุดแล้วในจัก,กรวาลน,นะสั้นที่สุดแล้วชั่วโมงสี่สิบเท่านั้นเองสั้นนะถือว่าถือว่าสั้นนะครับซึ่งผมว่าคงไม่ต้องเห็นใจหรือโทษใครเพราะว่าตัวผู้กำกับสาวนะครับเนียดาโกสตาเขา อยากทำผมไปเห็นนะครับบทสัมภาษณ์สั้นๆที่เขาตอบคําถามว่าทําไมหนังเขาถึงแบบยาวเพียงชั่วโมง40เท่านั้นเองนะครับผมตัวบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดเอาไว้ประมาณว่าเธออยากให้หนังเรื่องนี้ยาวไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนั้นเลยเพราะเขามีความคิดว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องยาวขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าชั่วโมง45นาทีประมาณเนี้ย เป็นความยาวโดยทั่วทั่วไปของการเล่าหนังส่วนมากอยู่แล้วนี่คือเรื่องความยาวของหนังเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้กับเขาต้องการซึ่งเรื่องนี้ในมุมมองของผมนะผมจะบอกว่าความยาวของหนังอะสำคัญใช่ถูกต้องความยาวของหนังสำคัญ,ตคคญแต่ที่สำคัญกว่าก็คือความยาวนั้นะกำลังเล่าอะไรคือถ้าเล่าหนัง ที่มันต้องการพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างโพสิชันของตัวละครบางตัวเพื่อนําไปสู่จุดจบมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในภาคนี้ตัวร้ายของเรื่องนะครับตัวร้ายหลักของเรื่องคือดา b เบนีครับผู้นําเผ่าคลีที่ในอดีตเนี่ยมีเรื่องราวความบาดหมางกับตัวแคลร์เดนเวิร์สเนีครับเพราะว่าแคลร์เดนเวิร์สเนี่ยเขาไปทําลายตัว AI ที่เป็นเหมือนจุด ศูนย์กลางของชาวคลีนะครับแล้วก็ทําให้ในดาวของพวกชาวคลีเนี่ยชิบหายไปหมดนะครับผมแห้งแรงอยู่ไม่ได้อาการหายใจไม่ได้ตัวดาเบนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแคลร์เดนเวอร์ทำแบบนี้กับเผ่าเขาไม่แฟร์ล้างแค้นโดยหมายเอาดาวและเผ่าพันธุ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคลร์เดนเวอร์ประมาณนั้นนะครับผมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับลิสต์แล้วก็รวบรวมเฮ้ยดาวนี้ ผัวแครรออยู่ก็ไปเอาน้ำมาอะไรเงี้ยไปเอาดวงอาทิตย์จักดาวมาไปเอาทรัพยากรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟื้นฟูดาวตัวเองออกรวบรวมนะครับโดยมีปอกแขนที่มีอยู่ข้างหนึ่งนะครับที่ดาเบนซึ่งเป็นปอกแขนที่เขาใช้คู่กับของตัวกรมราขานที่ใส่อยู่อ่ะประมาณนี้เรื่องราวเซตอัพของเรื่องซึ่งไมเซตตรงนี้ของตัวละครดาเบนมันคือล้างแขนมันคือลีเวนท์ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะตัวหนังอะควรให้ความสำคัญกับตัวร้ายมากกว่านี้ไม่ใช่แค่ออกมาแล้วพ่นความเกลียดชังโดยที่ไม่ลงลึกในสิ่งที่เขาแค้นเลยเขาพยายามอธิบายอยู่เว้ยเขาพยายามอธิบายอยู่แต่ว่าจังหวะที่มันเอาตัวร้ายออกมาจังหวะที่มันกำลังเล่าอะมันไม่ใช่อะออกมาโกง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 ,โง,โงพ่นความแค้นแล้วสุดท้ายก็ใช้พลัง เกินตัวตุยผมเลยฮะ,ะคือเอาจริงเลยนะผมดูจบอะเดอะมาร์เวลอะเหมือนถูกสร้างขึ้นเพื่อผลักดันซูปเปอร์ฮีโร่หญิงเท่านั้นเลยทั้งเรื่องนะผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่รู้สึกสัมผัสได้ถึงอะไรเลยนอกจากซูปเปอร์ฮีโร่หญิงสามคนรวมพลังกัน ต่อสู้คอนฟ lict ที่เกิดขึ้นระหว่างทีมอันนี้มันเป็นทีมแล้วนะเดอะมาร์เวลส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่กัปตันมาร์เวลส์หรือกัมลาคารหรือโมนิกาแลมบัวถูกไหมมันคือเดอะมาร์เวลส์เลยมีซีนมาตั้งชื่อกันด้วยตัวละครกัมลาคารเดินเข้ามาในยานแล้วชื่อชื่อมัตั้งชื่อกันโมนิกาแลมบัวต้องมีชื่อมีชื่อชื่อทีมเดอะมาร์เวลส์ไม่พอ มีซีนให้นิกฟูลลี่ขยี้เลยด้วยตัดไปรับหน้านิกฟูลลี่โมนิก้าเลมโบว์กำลังจะบินออกไปนะนิกฟูลี่บอกโมนิก้าเลมโบว์ว่าสู้ออกไปสู้ให้เขารู้ว่าซูปฮีโร่หญิงผิวดำก็ทำได้ขยี้จังเรื่องอะไรพวกเนี้ขยี้จังเลยนะหญิงอเมริกันแอฟริกันผิวดำขยี้แข็งแกร่งพลังสาวพลังหญิงวิลเลียนก็หญิง ทีมซูเปอร์ฮีโร่พักนี้ก็หญิงแล้วป๋าพักซอจุนกูอยู่ไหนออกมาจิตหนึ่งมันเหมือนกับว่าต่อให้เป็นพักซอจุนก็เถอะอยู่ในหนังกลัวก็เป็นได้แค่คนเอเชียธรรมดาออกนิดเดียวพักซอจุนนะเว้ยเอามาออกเป็นเจ้าชายยานจิตหนึ่งเหมือนเอาออกมาแค่พอรูปหลังว่าเอ้ยกูไม่ทิ้งกูไม่ทิ้งนะฝั่งเอเชียเราก็ให้ความสำคัญ แล้วเรื่องราวไม่รีบเล่ามากผมอยากจะบอกผู้กำกับเลยว่าหนังพี่ต้องการเวลาอีกจริงๆโอเคหนังอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสว่าเฮ้ยต้องสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แต่สําหรับผมอะ่ะเรื่องเวลามันเป็นเรื่องการบ้านของผู้กำกับมากกว่าว่าแบบเฮ้ยหนังมีความยาวเท่านี้เรื่องการไปฉายที่นั่นที่นี่มันเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่า ถูกไหมครับการทาหนังที่ยาวเกินไปนะครับใช้เวลายาวมากๆเหมือนอย่างป๋ามาตินอย่างเงี้ยมาตินสกอเซซี่อย่างเงี้ยป๋าเขาก็เล่าหนังละเอียดถูกปะเขาก็ทําหนังยาวแต่ไม่ใช่ว่าหนังยาวของป๋าเขาที่แบบที่พวกเราชื่นชอบกันมันจะมีแต่ผลดีถูกไหมอ่ะมันก็มีผลเสียเหมือนกันมันฉายยากใช่ไหมเออแล้วยิ่งขึ้นลงด้วยอย่างเงี้ยหนังยาวมากๆม,มันก็แบบเฮ้ยมันก็มีผลอะ กับรอบฉายมีผลก่อนงรงภาพยนตร์ที่จะลงทุนกับหนังคุณเอาไปฉายว่ากันไปใช่ไหมรายละเอียดดีเทลนี่อีกเรื่องแต่แบบคือความสําคัญน่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ทําไมเดี๋ยวนี้มีแต่หนังสองชั่วโมงขึ้นเรื่องอื่นๆใน MCU หรือหนังเรื่องอื่นๆมันจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ช่างหัวมันนี่แต่หนังคุณต้องการเวลาอีกชั่วโมงสี่สิบสั้นสั้นเกินมันแทบทำอะไรไม่ได้เลยอเอออีกอย่างหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครที่ตาม MCU มาก็คงไม่ต้องเตือนกันมั้งแต่ก็พูดไว้หน่อยเพราะว่าผมเห็นใน f a c e b o o เขาข่าวนะครับมีอ่าหลายหลายคนที่เขายังคงตั้งคำถามอยู่ว่ายังจำเป็นจะต้องดูอะไรก่อนไหมดูอะไรก่อนบ้างอะไรเงี้ยสำหรับผมนะดูทุกเรื่องที่มีไอตัวละครสาตัวเนี้ยคุณต้องดูไม่ดูได้ไหมได้ครับคุณไม่อินเอาเงี้ยเนี้ยตรงตรง ถ้าคุณไม่ดูคุณไม่อินเลยสมมติคุณไม่ได้ดูอ,อแวนดาวิชั่นมาก่อนคุณรู้เหรอไอเด็กเนี่ยโมนิกาแรมบัวเนี่ยระยะห่างระหว่างกับตันมาเม,ม่ภาคแรกมาภาคสองเกิดอะไรขึ้นมันได้พลังมายังไงคุณรู้เหรอไม่รู้ถูกปะ่ะมันทวนให้ในหนังก็จริงแนะแต่มันพูดกันอยู่จิตหนึ่งแว็บเดียวคุณเอาเวลาไหนไปอินไปจาไปโฟกัสมานะ่ะไหนจะตัวลายที่มานี่อีกความแค้นมายึดทรัพยากรที่อะไรอีก บีลาสันตอนนี้คือแบบอยู่ในช่วงซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่พ่ายแพ้อ่อนแอเฟงฟางเป๋เป๋เอ๊ะแล้วไหนจะกรรมมาลาขานนี่กุ๊กกิ๊กยุกยิกกุกกิ๊กยุกยิกเยอะไม่ได้หมายความว่ามันจะเข้าใจยากนะตัวหนังเข้าใจไม่ยากหรอกแต่คุณจะอินไม่ทันอ่ะสุดท้ายคุณก็จะเซ็งถ้าคุณไม่ได้ตามมาก่ <ale> อนอะอย่างซีรีส์มิสมาเวลอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ดูมิสมาเวลมาก่อนคุณจะรู้จักเกิดครอบครัวมัน ความล้นล้นพน้พนพของครอบครัวมันกรรมราขานเป็นใครยังไงในเรื่องมันบอกก็จริงอะ่ะแต่คุณจะทันเหรอไปสตาร์ทในโรงเพียงชั่วโมงสี่สิบอะสั้นมากตดไม่ทันหายเหม็นหนังจบแล้วนะสั้นโคตรเลยนะจากที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้เจ้เขามีมายเซ็ตที่ให้ความสำคัญกับเวลาในหนังมากกว่านี้อีกหน่อยประเด็นที่สำคัญกว่าความยาวหรือตัวเลขเวลาทั้งหมดของหนังก็คือ ภายในเวลาที่คุณมีคุณเล่าอะไรได้ถ้าเรื่องคุณน้อยเวลามากไปหนังคุณก็จะอืดย้วยมีแต่น้ำถูกปะถ้าเวลาคุณน้อยไปแต่ตัวเรื่องคุณอะ่ะมันมีตัวละครที่เข้ามาในนี้เยอะมันก็จำเป็นที่จะต้องการเวลามากกว่านี้จริงๆเดอะมาร์เวลตัวละครไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวต้องการเวลาต้องการเวลายิ่งตัวร้ายนี้ผมมองว่ายิ่งต้องการเวลาเลยพอมาฉาบฉวยอ,ยอย่างนี้เข้ามาปับ๊บ ไอ้เฮียเหมือนเข้ามาแข็ง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 แค่โลนิเวอร์แข็งแค่โลนิเวอร์แล้วก็พอได้กําไรปั๊บแป้งหนึ่งทีสลายหายไปไอ้เฮียอะไรวะมาแป๊บก็ไปซึ่งจริงแม่งพูดตามตรงนะถ้าจะให้ตัวโกงแม่งตายอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไล่ฆ่ามันไม่ต้องไปไล่ป่ามันก็ได้นี่ใช่ป่ะเอากําไรอีกข้างไปให้มันเดี๋ยวแม่งใช้มันก็ตุยเนี่ยอย่างเดอร์มาร์เวลเนี่ยภาพชัดโคตรว่าแบบ MTU เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วนะหนังแบบที่ เหมือนเราดูไอรอ Man ภาคหนึ่งเหมือนเราดูกับตันเมริกาพวกนั้นถ้าบอกว่าโอ้ยแงแสะพวกนั้นหยุดไอเหตุผลที่เฮ้ยไอรอนแมนเป็นไอคอนิกกับตันอเมริกานูน่นนี่พลังซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่คนละเบิดนั่นอีกเรื่องหนึ่งความหมายของผมอะที่เวลาพูดถึงยุคแรกของมาเวลตลอดก็คือหนังมันจบในเรื่องภาพยนตร์นะครับ ทำาอ,อกมาเรื่องหนึ่งอ่ะมันก็ควรให้ความสําคัญว่าเฮ้ยสองชั่วโมงเนี้ยที่มันจะเกิดเรื่องราวขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรมีหัวกลางท้ายยังไงหลักสามองค์ปูเรื่องคลายแม็กแล้วก็สรุปจบยังไงมันควรที่จะต้องมีเรื่องราวที่สนุกและเป็นของตัวเองในเรื่องด้วย เดอะมาเวลไม่ใช่ไม่มีแต่มึงดูดิเริ่มมาปั๊บคือต่อจากมิสมาเวลเลยมึงไม่ดูมิสมาเวลมึงงงแน่ผมถึงบอกว่า M.C.U เนี่ยเขาพยายามทำหนังยาว40ชั่วโมงแต่ผ่อนจ่ายให้แบบเหมือนแบบผ่อนให้เราดูทีละสองชั่วโมงสชั่วโมงซึ่งจริงๆมันประหลาดมากนะเออแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยๆอ่ะเอออีกเรื่องหนึง่งนะครับผมก็คือมีเอ็นเครดิตตัวเดียวมีเอ็นเครดิตตัวเดียวเดี๋ยวผมเอาไอ้ตรงเนี้ยไปไว้ตรงหัวคลิปด้วยก็ได้ เออเพราะบางทีแบบคนดูหัวคลิปจะได้รู้เลยมีเครดตตัวเดียวอะไรเงี้ยชอบลืมชอบลืมไอเครดตหนึ่งก็สู้เกิดเหตุการณ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัวโมนิกาแลมบัวหลุดไปอีกไทม์ไลน์หนึ่งไทม์ไลน์ที่ตัวโมนิกาแลมบัวหลุดไปก็คือเป็นโลกที่มีมิวแทน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นบิ๊ดร์เฮนรี่เนี่ยครับเขาทํางานอยู่ในแ l a โดยมีตัวโมนิกาแลมบัวสลบอยู่แล้วเขาก็ถามแล้วเขาคุยกัน ว่าคุณมาจากไหนคุณหลุดมาได้ยังไงแล้วเขาก็บอกว่านี่คือไทม์ไลน์อีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดรเฮนรี่ยืนจดตัวสีฟ้าเลยยืนจดโมนิก้แรมบัวนอนอยู่เอ็นเครดิตก็ประมาณนี้ซึ่งพูดตามตรงนะตัวหนังเนี่ยก็คือซื้อมาดูเอ็นเครดิตจริงๆแล้วอะเดอะมาร์เวลอะคุณสามารถที่จะแบบเข้าลงสายก็ได้นะอืมเพราะว่าประเด็นทุกอย่างมันอยู่ในตัวอย่างหมดแล้ว เออเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวอย่างไม่บอกครบหมดแล้วซีนต่อสู้ซีนสู้กันอ่รกมราคารมีกาาํกาไรข้างหนึ่งซึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ที่นี่นี่ครับไอ้ดาเบน มาหามาเจอแล้วเอาไปอีกข้างหนึ่งช่วงเวลาที่หายไปแค่เราเดนเวอร์สที่เราถามถามกันหายไปไหนแค่เราเดนเวอร์สหายไปไหนก็เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับที่พวกเราไม่เห็นก็มาเสริมเสริมเติมเติมเหตุการณ์ว่าแคา่เราเดนเวอร์สเคยไปทำลายไอเอไอตัวนั้นของพวกเผ่าคลีเอาไว้นะครับทำใหเ้เกิดภัยพิบัติชิปหายไว้ป่วงในดาวของคลีตรงนั้นนะครับผมแล้วก็มีเมลเมลเยอะ แมวเยอะๆแมวแมวแมวแล้วก็แมว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 มีแมวแมวแล้วแมวแมวแมวตอนหลังมีพยายามขยี้ด้วยมีแมวแล้วก็มีไข่แมวไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่น้องที่ที่อยู่ที่ตัวน้องนะไปถึงไข่กูชเราก็ได้รู้ว่ากูสออกลูกเป็นไข่กูสนี้ต้องเหมือนยังไงวะเป็นเหมือนไส้เดือนเหรอแบบมีตัวผู้ตัวเมียในตัวเดียวแบบมีตัวเดียวพูดพูดไม่ได้อย่างเงี้ยมีตัวเดียวก็ออกไข่ได้นะ ออกไข่ออกไข่ออกไข่แล้วก็มีแมวเต็มเลยธาดแมวตกทาดแมวเพราะว่าภาคแรกกูชดังมากมภาคนี้เขาเลยเอาทริปเปิลกูชไม่ใช่ทริปเปิลกูชกูชเป็นร้อย,ยนะครับเอามาอีกคราวนี้ไม่ได้มีแค่แมวส้มแล้วมีมีแมวมีทุกสีให้คุณเลือกสรรน,นะครับลงกลับมาที่โลกมั้ง เออน่าจะกลับมาที่โลกมั้งนิกฟิลี่สามารถเปิดคาเฟ่แมวได้โดยการที่มีขายตั๋วพิเศษเที่ยวท้องเที่ยวท้องคือตั๋วเที่ยวท้องคือให้น้องกลืนเข้าไปแล้วไปเที่ยวในท้องน้องเนี่ยผจญภัยตื่นเต้นชีวิตเนี่เป็นคาเฟ่ไงเออให้น้องแวะออกมาคายออมาปับ๊บมากินข้าวกินเสร็จปับ๊บมีตั๋วเที่ยวรอบสองให้ น้องอีกตัวไปเที่ยวน้องท้องน้องอีกตัวก็ได้นะแล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษนะเที่ยวสองท้องแถมอีกหนึ่งท้องเป็นสามท้องเที่ยวสองแถมหนึ่งเที่ยวเที่ยวเที่ยวนี่ยตกทาตเแมวใช่ไหมแล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งครอบครัวกบลา,ราเราก็รู้นะว่าครอบครัวเน,นี่ยรักกันมากนะครับรักกันมากรักกันมากเขาเป็นห่วงตลอดแหละลูกสาวเขาไปทําอะไรทําภารกิจก็ยังเด็กอยู่ไง เออก็ยังไม่อยากให้ไปทาภารก,กิจอะไรที่เสี่ยงตายมากจากในซีรีส์เนี่ยถ้ามึงไม่ได้ดูเนี่ยคุยกับกูก็ไม่รู้เรื่องแอะใช่ไหมก็จากซีรีส์มีเหตุการณ์เสี่ยงตายเนี่ยครับผมตัวกัมลาขานเนี่ยเขาเคยใช้พลังแล้วก็ช่วยคนในเมืองตรงนั้นได้อยู่ครั้งหนึง่งซึ่งโหตอนนั้นแม่เขาก็แบบใจหายมากแล้วคือมันก็รู้สึกอันตรายมากแล้วครั้งนี้คือต้องไปเจอกับดาเบน ผู้นำเผ่าคลีต้องไปช่วยสู้กับต่างดาวบินออกไปนอกโลกรุ่นใช่ไหมมีแคร์อก็จริงแต่แบบอีสัตว์มันไม่ใช่แค่ช่วยเหลือคนในเขตนั้นตรงนั้นแล้วนะมันออกไปนอกโลกแม่เขาก็กังวลแต่ที่กูสงสัยคือเอาแม่และครอบครัวขึ้นยานมาทำไมบ้านพังอ่านิกฟูลี่อาจจะไปตามช่างบิวอินมาแล้วก็ซ่อมบ้าน ในระหว่างที่ซ่อมบ้านฝุ่นพีเอมันเยอะมั้งอืแบบฝุ่นเยอะไงช่างตอกตึกตึกตึกซ่อมบ้านซ่อมเพดานปุ๊กปักปุ๊กปักฝุ่นเยอะมั้งอืมกลัวเสียสุขภาพก็เลยให้บินออกมานอกโลกมาอยู่กับนิคฟูลี่ก่อนมาสร้างสีสันเพราะว่าถ้าไม่มาครอบครัวกรมลามันจะออกแค่หัวจิตเดียวแล้วอาจจะไม่คุ้ม <laughs> ไม่ไงั้นมันจะออกแค่จิดเดียวบ,บ้านกำมะลามันออกจิดเดียวคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์ก็จะงงแบบงง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 งจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีช่วงจังหวะของหนังอะ่ะที่ผมมองว่าเขาก็พยายามเขาก็พยายามพยายามเวลาทบทวนเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้คนที่เขาคิดว่าน่าจะมีบ้างละมัง้งคนที่ขี้เกียจด,ดู หรือตามดูไม่ไหวเออเขาก็มีทวนครับมีทวนให้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่มันแต่มันเป็นการทวนที่แบบใช้เวลาเท่าที่เขาจะใช้ได้มันก็นิดๆหน่อยๆนะครับผมใครหลายๆคนก็น่าจะไม่รู้เนาะที่ไม่ได้ดูซีรีส์ก็น่าจะไม่รู้ว่ากรมะาขานจริงๆอะ่ะมันไม่ต้องใช้ข้อมือมันก็ใช้พลังได้เขาก็พยายามอยู่พยายามเล่าพยายามบอกพยายามหยดๆอยู่แต่อย่างที่บอกนะชั่วโมงสี่สิบผู้กำกับเขาดัน งางไวแล้วไงว่าแบบชั่วโมงสี่สิบเว้ยมันต้องแบบนู่นนี่นั่นมันทําไมหนังต้องสองชั่วโมงขึ้นหมดซึ่งผมอะ่ะไม่เคยสงสัยเลยจนแจ้ามาสงสัยเนี่ยว่าแบบเอะหนังทำไมต้องสองชั่วโมงซึ่งปกติแล้วอะ่ะหนังกี่ชั่วโมงเราเราเราก็ไม่ได้มีปัญหานี่คืออาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวมั้งที่รู้สึกว่าแบบหนังสองชั่วโมงหรอหนังสั้นก็มีนะอ๋ หนังที่ไม่ยาวก็ก็มีพอสมควรนะอแต่ว่าสองชั่วโมงมันก็คงเป็นเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะมั้งกับการเล่าเรื่องเหมือนเป็นชั่วโมงพื้นฐานภายในกรอบนี้ก่อนว่าสองชั่วโมงอ่ะประมาณนี้ก่อนตีไม่นี่ก่อนเนะครับแล้วก็เรื่องมันเป็นช่วงจวังหวะที่มันไม่มากไปไม่น้อยไปกว่ากันไปเนะครับแต่ชั่วโมงสี่สิบนี่คือแบบโอ้โหมันโคตรสั้นนะ เออกับสิ่งที่เขาต้องการจะเล่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น The Marvel วลสำหรับผมนะไม่อินเลยไม่อินแต่หนังมาร์เวลยังดูต่อแน่ๆผมยังตามดูนะครับเพราะว่ายังไงทราบในเดอะมาร์เเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าได้อะไรบ้างก็ e n c เครดินะครับผมการไปดูเดอะมาร์เครั้งนี้เหมือนซื้อตั๋วไปดู e n c เครดิว่าเออเอ็กมาแล้วซึ่งจริงๆพวกเราอะรู้อยู่แล้วว่า X-Men มน่ Men มันเข้ามาแล้วถูกไหม ออตอนด็อกเตอร์สเตรนท์เราก็เห็นแล้วใช่ไหมมันมีชาวเซเวียจากจัก,กรวาลอื่นทำลายอื่นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแล้วเราก็รู้และว่ามันมี X-Men เกิดขึ้นแล้วใน MCU แต่แค่มันอาจจะอยู่อีกจัก,กรวาลน,นึงอีกทไลายหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเราก็รอแค่ว่าเมื่อไหร่ MCU จะแบบฟินเดเล่เปิดตัวสักทีเราก็ดูเดอะมา v e เวลเราก็มาเหมือนกับมาปาักหมุดนะครับว่าอะมาแล้วมิวแทนมาแล้วเอ็กมมาแล้ว อะไรอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมเฉยโคตรต้องมีเวลามากกว่านี้ครับตัวลาย motivate เรื่องความแค้นเรื่องอะไรเข้าใจนะครับถึงจะเฉยถึงจะดูอะไรก็ตามเรื่องนั้นมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถูกไหมครับความเฉยความซ้ำซากจำเจเราก็วิจารณ์กันตามเนื้อผ้ามันซ้ำซาก,ซาก,ซากมันจำเจมันน่าเบื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยาก เล่าตัวร้ายในแบบเดิมๆแบบมันมีอารมณ์แบบเนี้ยก็ทําได้แต่มันจะต้องลงลึกในตัวละครตัวนั้นตัวละครตัวนั้นมันต้องการเวลาอีกมันต้องการข้อมูลมากกว่านี้มันต้องทําให้เราเห็นและรู้สึกได้มากกว่านี้ว่าอไอ้ความแค้นของดาเบนที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรตอนนี้ผมสัมผัสอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากอีเจเนแค้แค้นแค้นแค้แคนแล้วก็ ผู้มึงไม่ต้องไปตามล่ามันก็ได้เพเดี๋ยวมันก็ตุยเองเ <c oughs> ข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมก็แบบรู้สึกว่าเฉยๆนี่ครับเฉยๆมากไม่ชอบเลยด้วยนีครับจังหวะการเล่าเรื่องอะไรเรื่องบทเรื่องๆไม่ชอบเลยด้วย <c oughs> เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงผมผมให้วักกลางๆไว้แล้วกันเพราะว่าสําหรับผมอะนักแสดงแต่ละคนในนั้นมันก็มืออาชีพทั้งนั้นถูกไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงในหนังเดอะมาเฟีเนี่ยได้ประมาณเนี้ย มันก็คือการได้ตามมาตรฐานนะครับผมที่เราดูเอนจอยได้ก็ไม่ติดใช่ไหมมันก็มันก็โอเคไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดเรื่องอะไรบางคนอาจจะมีติดมัง้งเรื่องความจุกจิกล้นล้นคือครอบครัวของกรมราขานเนี่ยอตอนเขาอยู่ในหนังตัวเองอะ่ะมันก็จะล้นล้นมันก็จะจุกจิ๊กวุ่นวายอย่างเงี้ยอยู่แล้วพอมันมาอยู่ในหนัง คนละเรื่องอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์และสีสันของมิสมาเวลตอนนั้นเนี่ยมันเปื้อนเข้ามาในเดอะมาเวลด้วยมันเลยทําให้เหมือนแบบหนังมันดูติดเล่นค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะครับหนังมันดูติดเล่นค่อนข้างเยอะมากๆในขณะที่เราเห็นดาเบนออกมาปั๊บนี่คือความแค้นคือแบบไอ้เหียดาวมึงล่มสลายนะไอ้ียมันมันต่างกันมากซึ่งแบบบางทีมันมันดูกวนกันมันดูกวนกันแต่ประเด็นตรงนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับการแสดงถูกไหมครับ ถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีการแสดงก็โอเคผมถือว่าเฉยๆกับมันแล้วกันเออผมเฉยๆกับมันนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อพโรตอน,นสําหรับผมหนังมาว้าไม่มีอะไรต้องพูดถึงเรื่องการตัดต่อพโรช่นชม CG เหรอไม่ no way ผมรู้สึกว่ายุคแรกที่ ตอนไอรอนแมนทำยุคก่อนหน้านู้นมันก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีผมยังรู้สึกว่ามันดูเต็มกว่ามันดูโอเคกว่าซึ่งกับตันมาเฟล l ครั้งนี้ก็ไปตามมาตรฐานของหนัง MCU ณปัจจุบันอืม m c ยยุคปัจจุบันก็ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับผมคะแนนส่วนตัวสุดๆนะครับผมที่ผมจะให้เดอะมาเฟลก็คือ ผมรู้สึกว่าโชคดีอืมโชคดีตรงที่มันไม่ยาวมากไงอืมพอมันไม่ยาวมากปั๊บกูไม่ทรมานนานมันแค่อึบเดียวมึงทนอึบเดียวอึบอ่ะโอ้ยจบโอ้ รอดู e อนเครดิตตัวเดียวนะมึงเออไม่ต้องไปรอถึงตอนหลังแม่งตอนหลังแอนเครดิตนู่นก็มีเสียงแมวนิดเดียวอ่ะคูบอกให้ก็ได้มึงจะไม่ต้องเสียเวลากันหนังจบปั๊บดูแอนเครดิตตัวเดียวก็จะได้ลุกไปเลยเนี่ยครับตอนจบมีเสียงแมวท่านแมวไงขยี้หน่อยตอนจบแอนเครดิตนู่นมีเสียงกูเนี่ยคูทาให้ดูก็ได้นะ่ครับอย่างน้อยก็ซื้อตั๋วไปดู e อนเครดิตก็ได้เออถ้าจะให้พูดเชิญชวนนะก็เนี่ยซื้อตั๋วไปดูแอนเครดิตก็ได้ ใช่ไหมไปรอดูว่าเอ้ยเนี่ยบิสเราได้เห็นบิสบิสเป็นตัวด็อกเตอร์เฮนรี่เฮ้เฮนรี่เอาไม่ใช่ผิดเรื่องผิดเรื่องหรือเปล่าเฮ้เฮนรี่ด็อกเตอร์เฮนรี่ได้เห็นเป็นตัวตัวมาเป็นตัวเลยมึงมันเป็นตัวเลยน้ำเงินจ้าซะเหลือเกิน โชคดีเอแว่นออฟตัดไปด้วยแสงสีฟ้าทำอะไรไม่ได้อ <laughs> ฝากเลยแล้วกันใครที่อยากได้แว่นกองแสงนะ่ลองดูเนี่ยแว่นแม่งทนในปติพีแล้วไอ้เหียตกหลายครั้งเหมือนกัน่ <laughs> ใส่ๆบางทีไปขับรถเดินนอกมันก็ตกไม่เป็นไรนนครับทนทช่ไหมนะ ออ t ตั us, ลองดูจริงๆทรงไหนก็ได้เขามีทรงเยอะนะครับแต่ชาวหนอนหนังใส่โค้ดเวิร์นมูฟวิสลดร้อยหนึ่งแล้วก็ถ้าใครชอบการรีวิวหนังในแบบของหนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเออเวลาผมลงคลิปปับ๊บมันจะได้แจ้งเตือนเราด้วยเม้ามอยกันเลยรวดเร็วภาพยนต์ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คบททบใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ